ุดยอดเทคนิคจัดฮวงจุ้ยรับทรัพย์ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์วิชาที่มีมาแต่โบราณกาลของชนชาวจีนวันนี้เราจึงนำเทคนิคจัดฮวงจุ้ยรับทรัพย์มาแนะนำกันครับ 1. เคลียร์พื้นที่ตรงจุดรับทรัพย์ให้โล่งอย่าให้ตำแหน่งของเงินทองในบ้านรกรุงรังโดยต้องเปิดทางให้มีพลังหมุนเวียนตรงจุดนี้ให้มากที่สุด 2. จัดประตูรับทรัพย์โดยประตูควรเป็นแบบเปิดเข้าไปในตัวบ้านเพื่อจะได้เชื้อเชิญสิ่งดีๆและความมั่นคงเข้ามาไม่ใช่เป็นแบบประตูผลักออก 3. ติดผ้าปาคู่ไว้ในบ้านในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในตอนเข้าหรือออกจากบ้านเพราะจะช่วยส่งเสริมให้โชคลาภและความร่ำรวยให้เพิ่มเร็วขึ้น 4. ควรหมั่นทำความสะอาดเช็ดถูปัดฝุ่นโต๊ะหมู่บูชาหิ้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในบ้านรินน้ำสะอาดให้เต็มแก้วน้ำบูชาเปลี่ยนดอกไม้บูชาให้ดูสดใหม่อยู่เสมอ 5. ให้แขวนระฆังหรือกระดิ่งเล็กๆผูกได้แดงแขวนเอาไว้ที่ลูกบิดประตูด้านนอกบ้านหลักของฮวงจุ้ยยังมีอีกหลายอย่างมากมายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแวะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่เลยครับ